สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําในเรื่องของการดูแลกล้าผักที่เราหว่านไปและก็กล้าผักที่มันกําลังจะเจริญเติบโตปัญหาในเรื่องของการเพาะกล้าก็คือปัญหาเรื่องของการรดน้ําเพราะว่ากล้าผักเนี่ยเราหว่านช่วงแรกๆหรือเราเพาะช่วงแรกๆเนี่ยที่มันงอกใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ําเพราะว่ารากของมันยังไม่เยอะมันก็ยังดูดน้ำไปใช้เนี่ยยังน้อยอยู่วันหนึ่งก็จะฉีดน้ำรดน้ำสัก 1-2 ครั้งก็อยู่ได้สบายเป็นฟาร์มใหญ่ที่เขาทำเพาะกล้าขายจริงๆเนี่ยเขามีคนงานของเขาอยู่แต่ถ้ามันโตมาลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นฟาร์มใหญ่จริงๆเนี่ยนะเขาจะใช้สายยางแล้วต่อท่อแล้วก็มีทำแบบไฟฝอยเนี่ยก็รดวัน 2-3 ครั้งนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าดินเพาะที่มันอยู่ในกระบะเพาะเนี่ยยังมันรูมันเล็กมันมีดินปริมาณน้อยมันอุ้มน้ําอยู่ตรงเนี้ยรากมันออกเยอะมันก็จะดูดน้ําไปเยอะมันจะแห้งไวเมื่อมันแห้งไวรากไอ้ต้นกล้ามันก็จะเหี่ยวทําให้ต้นกล้าเราเสียหายอันนี้ผมก็มาคิดวิธีแก้ไขก็เดิมทีผมก็เอาวางเป็นกระบะยาวเอาวางบนพื้นแบบนี้แหละวางบนพื้นนี่ไม่ได้ไปใส่กำมังแบบนี้นะครับเอาวางบนพื้นแล้วก็รดน้ำวัน3รอบท่านผู้ชมสมมุติว่ารดเช้าสัก7โมงนะสัก10โมง11โมงมาพ่นน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็ช่วงบ่าย3ก็บ่าย3บ่าย4เนี่ยก็ต้องมาพ่นน้ำอีกรอบหนึ่งก็จะทำแบบนี้3รอบ4รอบเคยทดลองทำฉีด2รอบไม่ไหวตอนเย็นมาต้นเหี่ยวหมดนะครับวันนี้ก็เลยมาแก้ปัญหาว่าเราไม่ต้องมาฉีดน้ําบ่อยก็เลยเอากระบะเนี้ยมาตัดครึ่งแบบนี้กระบะเพาะเนี้ยมาตัดครึ่งนะตัดขณะที่ยังหว่านมันยาวๆแปลงไอ้กระบะยาวๆนะก็เคาน์เตอร์มาตัดครึ่งแล้วก็เอาน้ํามาใส่กะละมังน้ําใส่กะละมังใส่ก็จะใส่ประมาณความสูงของน้ําก็ประมาณสัก1เซนแล้วก็เอากระบะลงไปแช่กระบะลงไปแช่ปุ๊บเนี่ยใต้กระบะมันจะมีรูอยู่ดินที่มันแห้งที่เราผสมดินผสมขุยมะพร้าวแบบละเอียดเนี่ยมันก็จะดูดน้ำขึ้นไปก็ทำให้ดินบริเวณที่เราเพาะเป็นแต่ละหลุมเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่แบบนี้ก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะก็ไม่ต้องรดน้ำทุกวันเลยก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็จะมาเติมน้ำตรงนี้ในถังนี้ถ้าน้ำมันแห้งลงไปเติมน้ำ1เซนเนี่ยก็อยู่ได้มาสัก 3-4 วันนะมันแห้งเราก็จะมาเติมน้ำลงตรงนี้เอาใส่บัวมาเทตรงนี้เทลงในกระถางของเราก็เทลงไปสักเซนหนึ่งก็อย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะแล้วมันน้ำมันเยอะมันก็จะท่วมขึ้นมาดินของเราก็จะอุ้มน้ำมากเกินไปในกระบะเพาะตัวนี้มันจะอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับรากของมันจะเน่าเพราะนั้นก็ต้องควบคุมเรื่องน้ำตรงนี้เราขี้เกียจฉีดพ่นมันบ่อยๆเราก็มาเติมก็อย่าเติมเยอะเติมน้อยๆสัก1เซนความสูง1เซนก็พอให้มันดูดขึ้นมาอันนี้ก็เหมาะสําหรับที่เราไม่ค่อยมีเวลาเราไม่มีแรงงานหรือว่าเรามีธุระไปนู่นไปนี่ก็ทํากระบะเพาะแบบครึ่งกระบะหรือใครมีกระมังที่มันรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆก็สามารถใส่เอากระบะยาวไปวางได้เลยอันนี้ผมไม่มีก็เป็นกระมังเป็นทรงกลมก็เลยต้องมาตัดแล้วก็มาแบ่งครึ่งแบบนี้ก็เอามาแช่ไว้แบบนี้เหมือนเรามาจุ่มน้ําแช่น้ําไว้น้ําก็จะดูดขึ้นมาก็จะช่วยเรื่องภาระในการมารดน้ําแล้วก็ต้องมาเผื่อเราไปธุระที่ไหนเนี่ยใจก็จะเป็นห่วงแต่เรื่องผักนะห่วงแต่เรื่องผักมันจะเหี่ยวจะแห้งก็มาแก้ไขทําแบบนี้แล้วผมสบายแล้วท่านผู้ชม2-3 วันผมจะไปเที่ยวไหนมันก็จะปล่อยทิ้งไว้นี้ได้แต่ที่สำคัญพื้นที่วางนี่ต้องมีแสงนะผมมาวางที่โรงปลูกหรือว่าโต๊ะปลูกผักของผมนะครับข้างบนนี่ก็จะเป็นสแลนจะเป็นสแลนคลุมอยู่นะบนสแลนนี่ผมก็ผ้าพลาสติกคลุมไว้อีกทีหนึ่งนะตัดซื้อพลาสติกมาคลุมอีกทีหนึ่งเผื่อฝนมันตกมา
มันก็จะไม่มาเต็มกะละมังของเรานะข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับข้างบนนี้ผมก็มีผ้าพลาสติกคลุมอีกรอบหนึ่งฝนมันตกมามันก็จะไหลไปนู่นมันก็ไม่ได้ผ่านแสลนแล้วก็มาตกใส่กะละมังของเราน้ำก็ไม่มาท่วมขังในกะละมังอันนี้ก็วิธีแก้ปัญหาอยากมาแชร์ให้พี่น้องเราได้รู้เผื่อพี่น้องท่านใดมีปัญหาแบบนี้พอกล้าผักแล้วไม่ค่อยมีเวลาก็ทำโรงเรือนเล็กๆคลุมด้วยพลาสติกซะก่อนก็ได้แล้วก็เอาแสลนคลุมข้างบนอีกชั้นหนึ่งเพื่อพรางแสงไม่ให้มันแสงมันจ้าเกินอันนี้แสงก็ไม่จ้าแต่พอมีแสงก็สามารถให้ผักสังเคราะห์แสงได้อยู่แล้วเวลาฝนตกลงมาน้ำก็ไม่ได้มาขังกะละมังของเรานี่เพราะเรามีผ้าพลาสติกคลุมอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาในการเพาะกล้าผักเพาะไปแล้วก็ไม่อยากจะให้มันตายให้มันยุบมันเสียให้เสียเวลาท่านผู้ชมนะรอระยะเวลาอีกสักเดือนครึ่งนะผมก็จะย้ายลงไปปลูกในแปลงได้อันนี้เดี๋ยวก็จะพาไปดูว่าเอาใส่ไปกี่กะละมังนะครับไปดูกันครับอันนี้ก็เป็นกวางตุ้งในชุดแรกนี่แหละที่มันเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวเหี่ยวเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวเหี่ยวนะต้นมันเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฮ่องเต้ฮ่องเต้ก็งามอยู่อันนี้ก็เป็นฮ่องเต้นะครับนี่ก็เป็นฮ่องเต้อันนี้ก็จะเป็นคะน้าดอยที่เพาะไปคราวที่แล้วที่ลงคลิปไปอันนี้ก็เหมือนกันคะน้าดอยกระมังนี้ก็จะเป็นสลัดเล็ดอกเนาะเล็ดอกอันนี้ก็จะเป็นฮ่องเต้เหมือนกันประกาศฮ่องเต้นะครับอันนี้ก็ผมก็มาทำแบบนี้ถ้าดูมุมกว้างแล้วก็จะมีหลายกะละมังแต่ละกะละมังก็จะเป็นครึ่งครึ่งตัดถาดเพาะของเราเป็นครึ่งเอาไปแช่ลงไปนะแช่ลงไปลักษณะแบบนี้นะครับก็ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของต้นกล้าหิวเฉาแก้ปัญหาในเรื่องของเราไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็แก้ปัญหาเมื่อเราอยากไปเที่ยวไหนไปทำอะไรเราก็ทิ้งไว้ได้สัก 2-3 วันแบบนี้ก็สบายเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านใดอยากลองทำตามแบบนี้ก็ยินดีนะครับทำไปแล้วมีปัญหาอะไรก็มาพูดคุยกันได้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ